สวัสดีครับจันโลธนภัทรครับแพรวหัสยาค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะคะเย้มาเจอกับเรา2คนแน่นอนมีเรื่องราวดีๆสดใสสดใสมาฝากโดยเฉพาะวันนี้เรื่องแรกใช่ไหมบอกเลยว่าเป็นเรื่องสดใสมากคือจันโลคือตากว้างเลยนะคะ เรื่องของกินค่ะทุกคนใช่แล้วครับเพราะว่าข่าวแรกในวันนี้ฮะจะพาทุกคนครับไปชิมอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นก็คือแกงปูคั่วใบชะครามปกติเราอาจจะเคยคุ้นเคยคำว่าแกงปูใบชะพลูแต่คราวนี้เป็นใบชะครามซึ่งต้องบอกว่าใบชะครามเนี่ยเป็นพืชที่มีรสออกเค็มเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้ให้มากขึ้นและที่สำคัญเวลาวิธีการนำมาประกอบอาหารเนี่ยทำยังไงกันบ้างกับใบชะครามติดตามกันค่ะครับเพราะเป็นพืชล้มลุกใบอวบน้ำที่ให้เนื้อสัมผัสเต็มปากเต็มคำและมีรสเค็มปลาแล่มทำให้ชักครามหรือชักครามเข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลทุกประเภทพออ้วนชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามเล่าว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงหรือทอดก็สามารถเอาชักครามไปทำได้ทั้งนั้นอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่เดินไปเด็ดใกล้ๆบ้านเก็บได้พอแกงสักหนึ่งหม้อก็ให้นำมารูดเอาก้านแข็งๆตรงกลางออกก่อนจะนำใบชะครามไปต้มในน้ำเดือดจัดประมาณ 5-10 นาทีความร้อนจะทำให้เกลือในใบละลายออกมาจากนั้นให้นำใบชะครามที่ต้มเสร็จแล้วไปบีบน้ำออกเพื่อไล่ความเค็มซึ่งพ่ออ้วนบอกว่าหากเรานำใบชะครามสดๆไปปรุงอาหารโดยไม่ผ่านการต้มก่อนรับรองว่าเค็มจนต้องเททิ้งยกหม้อแน่นอนค่ะเมื่อเตรียมใบชะครามเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาผัดพริกแกงกับหัวกะทิผัดจนหอมได้ที่ก็ให้ใส่ปูไข่ลงไปเมื่อปูเริ่มสุกจนเปลี่ยนเป็นสีส้มให้เติมใบชะครามลงไปคลุกเคล้าเพียงเท่านี้ก็จะได้แกงคั่วปูใบชะครามเมนูเด็ดประจำบ้านพ่ออ้วนคนเมืองสมุทรสงครามเพราะทุกครั้งที่คนกินนี่ไม่ได้ติดใจรสชาติเท่าไหร่จิตใจความนุ่มของมันพอต้มแล้วมันจะนุ่มในตัวของมันเพราะจริงชะครามนี่มันจริงๆถ้ารสมันไม่มีนะรสชาติมันความรู้สึกมันจะไม่มีแต่มันเป็นความนุ่มของในตัวของเขาอ่ะคนอื่นนิยมกินตรงนี้แหละเพราะวันเมื่อก่อนนี้ช่วงก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยร้านอาหารนี่ใช้มากเดี๋ยวนี้พอพักหลังนี่ร้านอาหารมันซบเซาก็เลยเหลือน้อยหน่อยเลยหาง่ายหน่อยต่อมาเดี๋ยวนี้มันเจริญขึ้นป่าเหลือน้อยขึ้นใบชะครามก็หมดไปตามสภาพแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเป็นบางส่วนแต่ต่อไป5ปี10ปีก็จะไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเพราะสิ่งแวดล้อมมันทำให้ความเจริญอ่ะมันทำให้หมดไปเงี้ยแม้เป็นพืชล้มลุกที่มีให้เก็บกินทั้งปีแต่ชักครามจะอร่อยที่สุดในช่วงหน้าฝนเพราะน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์จะทำให้ใบมีขนาดอวบใหญ่กว่าช่วงหน้าแล้งเวลานำไปทำเมนูเด็ดจะได้เนื้อสัมผัสที่เต็มปากเต็มคำในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองแม่กลองมากขึ้นชะครามถือเป็นหนึ่งในพืชท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจดจำในฐานะผักแห่งเมืองสามน้ำและกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้ของคนในชุมชนราคาสูงขึ้นค่ะเมื่อก่อนขายโลละ10บาทเองใช่แต่พอมีคนเอาไปทำอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยราคาก็สูงขึ้นใช่ก็ตกอยู่ประมาณกิโลละ60ถึง80หรือก็บางทีก็100นึงเลยอะค่ะเพิ่งเริ่มขายในเน็ตได้ประมาณกี่ปีก็หลังตอนช่วงโควิดนี้แหละค่ะก็มีความคิดว่าชะครามอะมันอึดมันเป็นผักที่ทนใช่ไหมคะมันสามารถอยู่แบบวางได้โดยไม่แช่เย็นอะอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์เลยก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันส่งไปที่อื่นโดยที่แบบว่า 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยคงน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เลยลองเริ่มที่จะขายแล้วก็ส่งไปตามก็คือทั่วหมดเลยทั่วประเทศก็เป็นรายได้ให้กับเหมือนคนในชุมชนด้วยนะคะถ้ามีคนสั่งเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างไรในบ้านเราอ่ะเก็บไม่ทันเด็ดไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะแบ่งไปให้ญาติพี่น้องข้างๆบ้านอะไรเงี้ยช่วยกันเด็ดอะไรเงี้ยก็จะจ้างเขานี่แหละค่ะก็เป็นรายได้เสริมของเขา
ด้วยไม่เพียงเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นง่ายโตไวกินอร่อยชักครามยังมีสรรพคุณทางยานานาชนิดเพราะมีปริมาณไอโอดีนสูงถือเป็นพืชล้มลุกเนื้อหอมที่กำลังถูกจับจ้องทั้งจากวงการอาหารและยาแต่ชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่กับธรรมชาติของสมุทรสงครามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตชักครามจะถูกนำไปพัฒนาพร้อมๆกับการรักษาให้พืชล้มลุกรสอร่อยยังคงอยู่คู่เมนูจานเด็ดของเมืองสมุทรต่อไปถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่มีรสชาติเฉพาะตัวนะบอกใบจะนุ่มๆเวลาเคี้ยวก็จะออกหนึบๆพูดแล้วหิวเลยเป็นคนชอบกินอะไรหนึบๆอ่ะนี่คือเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะไปกินข้าวอะไรสักอย่างแล้วล่ะคือไม่จะเป็นเมนูนี้ไม่ต้องก็ได้คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้โถพูดทำไมเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครจะทำเมนูนี้นะฮะอยากจะบอกว่าอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะเอาใบชะครามมาทำอาหารเนี่ยเอาไปต้มก่อน1ครั้งแล้วก็บีบน้ำออกนะครับเพื่อลดความเค็มแล้วก็ค่อยไปประกอบอาหารจะได้แบบไม่เค็มจนเกินไปโอเคก็สุขเพื่อสุขภาพด้วยกินเค็มไปก็ไม่ดีใช่มั้ยคะช่วงต่อมาค่ะจากเรื่องของการทำอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการล้างจานดีกว่าพอทำอาหารเสร็จเราต้องล้างจานใช่ไหมมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจน่ากันค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการล้างจานค่ะติดตามชมพร้อมกันกับช่วงนี้เลย What's around Hello everyone พบกับทิชเชอร์เจน่าในช่วง What's around น้องๆคะในการล้างจานที่เราเห็นนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะแบบล้างด้วยมือนะคะหรือแบบใช้เครื่องล้างจานซึ่งเครื่องล้างจานภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dishwasher แต่ว่าบ้านเรานะคะมักจะล้างด้วยมือค่ะดังนั้นนะคะภาษาอังกฤษในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการล้างจานด้วยมือหรือ wash dishes by hand เอาละค่ะน้องๆทีนี้นะคะในเรื่องของการล้างจานค่ะก็จะมีอยู่2วิธีนะคะที่เห็นกันแบบแรกนะคะก็คือเติมน้ํานะคะลงในอ่างล้างจานจากนั้นนะคะก็เติมน้ํายาล้างจานลงไปแล้วก็แช่จานในอ่างค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะพูดประโยคนี้เลยFill the sink with water. Add dish soap and soak the dishes. แต่น้องๆค่ะทิชเชอร์เจน่าเลือกแบบที่2ค่ะซึ่งง่ายและรวดเร็วกว่านะคะก็คือการกดน้ำยาล้างจานบนฟองน้ำและถูจานค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะจะใช้ประโยคนี้ค่ะ Squirt the dish soap onto a spongeand scrub the dishes โอเคคำว่า scrub ค่ะน้องๆแปลว่าถูนะคะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจานเรามีสบู่ค่ะเราก็ต้องล้างออกด้วยน้ำนะคะคำว่าล้างออกด้วยน้ำภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า rinse โอเคทั้งนี้นะคะประโยคก็จะใช้ประโยคนี้เลยค่ะ rinse the dishes off ก็คือล้างจานชามออกด้วยน้ำเปล่าค่ะน้องๆค่ะทิชเชอร์เจน่าขอไปล้างจานต่อนะคะพบกับทิชเชอร์เจน่าอีกครั้งค่ะในช่วง Words Around See you next time ค่ะบ๊ายบายช่วงนี้ของครูเจน่าต้องขอบคุณมากเลยคือทำให้รู้ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการล้างจานมีเยอะมากมากกว่าการที่จะพูดว่า do the dishes ล้างจานคือมีอย่างอื่นเยอะมากเนาะมี rinse off ก็คือล้างน้ำออกไปนะคะมี scrubที่แปลว่าแบบขัดถูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณครูเจน่าด้วยสำหรับช่วงนี้ใครอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าลืมติดตามช่วง What's Around ที่ดีนะคะใช่นะครับนี่แหละภาษาอังกฤษเรียนรู้ทุกวันใช้ในชีวิตประจำวันเยอะๆก็จะเก่งได้แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะฮะกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับและ Facebook กับ YouTube ของเราที่ /altv4 LINE ที่ @altv4 นะคะและอีเมล havenewsday@altv.tvใช่อะวันนี้ผมจะโลกกับแพรขอตัวลาไปก่อนนะฮะตอนนี้จานเนี่ยกองไว้เยอะมากไปล้างก่อน No จะใช้ dishwasher ใช้เครื่องล้างจานดีมากครับไว้ว่ากันไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ